เสียงสัญญาณระฆังแห่งสตินะคะเตือนให้พวกเรากลับสู่ลมหายใจแห่งสติอีกครั้งหนึ่งเราได้เห็นการแสดงธรรมผ่านการเย็บธงมนพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะยังให้เสียงจักรดำเนินต่อไปเพื่อบอกถึงการภาวนาว่าด้วยรักในมิติของการทำงานนะคะเวทีวันนี้ของเราย้ายมาอยู่ที่อาคารธรรมาสมค่ะและต้องขอบพระคุณมากเลยกับเสียงที่เราอาจจะยังไม่ได้กลับมาในกล้องพยายามยังไม่ทิ้งสิ่งนี้ค่ะให้ดูนะคะป้าตุ๊กจำได้ไหมว่าใครถวายละครแข่งสตรีนี่แหละค่ะเป็นฝีมือของพี่น้องของเราในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่มีการยกธงมนที่นี่พี่อ้อยจำได้ไหมว่าคุณแม่เชิญเสียงนี้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเป็นสัญญาณแห่งการเตือนว่าฝีจักกำลังภาวนาว่าด้วยรักกับโอมตาเลตุตาเลตุเลสวาหาวันนี้คุณแม่จึงฝากถือไว้ก่อนนะคะคุณแม่จึงขอให้หมอปองแล้วก็เจอรี่เข้ามานำเข้าสู่รายการก่อนที่จะส่งหมอปองไปหาคนไข้เจ้าค่ะก่อนที่จะส่งหมอปองไปหาคนไข้อ่ะหมอปองเห็นความสนุกสนานของเราเนี่ยมองไปสิธงสวยมากครับนันทวันต้องมาตรงนี้แสงสวยจริงๆเนี่ยสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวสีแดงโหตั้งใจเลยมุมนี้ซื้อเลยนะซื้อมีคนดูแล้วค่ะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะขณะเนี่ยเรากลับมาสู่การภาวนาว่าได้รักเรายกธงมนต์สูงๆหน่อยค่ะลูกขาตรงเนี้ยค่ะสวยงามสวยงามไม่ใช่หมายความว่าเราเก่งนะคะสวยงามคือทุกความรักมันประกอบมาเป็นองค์ท่านเลยดูตรงนี้แล้วรู้สึกไงเจอรี่เอาละกำลังตะลึงอยู่ค่ะคือเมื่อกี้ยังคุยกับหมอปองว่าแบบโอ้เขาทำกันแบบจริงจังมากคือเราเข้ามาไม่รบกวนสมาธิของพี่ๆเลยเจอรี่เธอนี่เอามากก็หนูไม่ได้มานั่นอ่ะพี่ตู่เธอรู้ไหมใช่ไหมว่าเขาเย็บกันจาก10วันครึ่งวันเนี่ยเขาต้องทำได้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานก็สอนอยู่เมื่อกี้อ่ะหมอปองเห็นแล้วยังไงอ่ะผมตอนแรกคิดว่าภาพผืนๆเล็กๆนะครับแต่พอเห็นของจริงแล้วเห็นความตั้งใจนี่รู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เรากำลังเห็นเป็นเหมือนสักขีพยานว่างานใหญ่ๆนี่มันเกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจในบรรดาคนที่มาช่วยกันนะครับเคยเห็นจุลกฐินเนาะอยากรู้เหมือนกันค่ะคุณยายเมื่อกี้ยังถามพี่ๆอยู่ว่าจุลกฐินก็คืออะไรอะคะทำผ้าคลองถวายพระเนี่ยวันเดียวตั้งแต่เก็บฝ้ายคือปลูกฝ้ายไว้ก่อนแล้วเก็บฝ้ายของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำผ้าเองเพราะเราได้รับแต่เราเนี่ยมีการใช้เครื่องมือที่จะปริ้นสีทั้ง5สีเนี่ยลงไปในผ้าเนี่ยตั้งแต่เมื่อประมาณสัก5วันที่แล้วนะครับยายว่าจำได้ว่าสักประมาณวันที่10หรือ11นี่แหละครับอ๋อวันที่9วันนี้วันที่9ปริ้นเพียง1วันแล้วจากนั้นก็มาถึงเราเย็บเพียงครึ่งวันฝีมือการเย็บของใครเดี๋ยวต้องให้พี่อ้อยมาพี่อ้อยขาพี่อ้อยมาตอนนี้ก่อนพี่อ้อยนี่จะเป็นแม่งานแต่เขาเป็นกองงานแล้วเดี๋ยวจะดูว่าทำไมเขาทำได้เพราะเขาคือเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวมาพี่อ้อยมาก่อนพี่อ้อยมาก่อนคราวนี้เร็วกว่าคราวที่แล้วใช่ไหมพี่ค่ะคิดว่าครั้งนี้น่าจะเร็วแต่ครั้งนี้จะมีเพิ่มทำถังก้าเห็นคุณแม่ชีจุ๋มบอกจะต้องทำเป็นธงผืนใหญ่ๆห้อยลงมาอ๋อแสดงว่าแม่ชีจุ๋มวางแผนว่าทางก้าก็เสร็จใช่ค่ะทางก้าเสร็จด้วยค่ะชีเก่งเสมอค่ะแม่ชีจุ๋มอะไรเข้าเป้าได้หมดคุณแม่ก็ไอ้ผ้าอะไรเนี่ยเห็นเลยเป็นเหมือนผ้าใบอะค่ะแล้วก็จะเอาผ้าสีๆเย็บห้อยลงมา20เมตรค่ะคุณแม่โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นไหมคะเสียงเราไม่สะทกสะท้านคนที่อยู่ที่จักเลยเห็นไหมคะว่านี่ดูสิคะเราไม่ทำให้เขากระเพื่อมได้เลยนี่ขนาดคุณแม่เอาผู้ปฏิบัติธรรมมายังเกรงใจนะคือไม่มาเขาก็เสร็จนะใช่ไหมพี่อ้อยเสร็จค่ะวันนี้คิดว่าบ่ายๆน่าจะเสร็จนะคะแม่มีความรู้สึกว่าจะน้อยกว่าคราวที่แล้ว
น้อยเท่ากันเหรอคะ 5,000 หลาเท่ากันเหรอคะจริงแต่พี่อาจจะชำนาญไหมพี่สงสัยอาคารนี้เรากลับไปหาเนี่ยค่ะสองท่านนี้แหละค่ะจริงๆแต่ถ้าเกิดพี่หมอปองจะต้องกลับไปหาคนไข้คุณแม่อยากมอบน้ำกุหลาบไปก่อนนะคะนายขาขอน้ำกุหลาบมาก่อนได้ไหมคะคือเล่าให้คุณผู้ชมฟังเมื่อสักครู่คุณยายพอปิดรายการคุณยายก็หยิบแก้วน้ำกุหลาบแบบนี้ค่ะสีสวยๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณยายก็แบ่งปันวันนี้วันแห่งความรักอยากให้คุณหมอพี่ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณยายบอกแล้วว่าอันนี้เนี่ยคือพิเศษมากๆนะคะวันแห่งความรักอยากให้คุณหมอแข็งแรงสุขภาพดีเหมือนที่คุณหมอแล้วก็คุณหมออ้อมนะคะภรรยาดูแลคุณยายนะคะคุณหมอมีนัดคุณหมอมีนัดคนไข้10:30เดี๋ยวต้องรีบไม่ได้ดึงแล้วเกรงใจขอเข้ามาคนไข้นะคะแต่น้ำกุหลาบของคุณยายเกิดจากดอกกุหลาบของพี่หมอนุ้ยแล้วก็ทำให้คุณยายทานคุณยายก็สดมันมีธาตุหรือวิตามินที่บำรุงหัวใจใช่ไหมครับในเชิงของการอโรมาเทอราปีนี้กุหลาบจะเป็นน้ำมันที่ใช้ในการนวดประคบก็ได้บำรุงหัวใจก็ได้ครับแล้วก็โรสฮิปก็มีวิตามินซีสูงครับคุณยายครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเป๊ะมากกับวันวาเลนไทน์เลยค่ะคุณยายใช่ค่ะโดยบังเอิญค่ะหมอบอกว่าน้ำฝาดหรือเปล่าครับคุณยายบอกไม่น้ำกุหลาบจริงเหรอครับทุกอย่างมันเติบโตเร็วมากความรักที่นี่มันงอกงามเจ้าค่ะแล้ววันนี้ความรักของชายหญิงคู่หนึ่งที่ทำให้ทงมนของคุณแม่เสร็จอย่างรวดเร็วรออยู่เปลี่ยนคิวเลยไปทางนู้นค่ะมานี่เลยค่ะก็ป้าตุ๊กค่ะป้าตุ๊กพี่ประสบมาคุณยายนั่งตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ไม่นั่งสูงไงแม่อยากฟังความรักมันเป็นยังไงหรอมาเหอะไม่มีใครรู้หรอกอ้าวความรักของสุภาพบุรุษกับสุภาพสตรีคู่หนึ่งแล้วก็มันงอกงามอ่ะมันงอกงามลูกหลานน่ารักคนดีของยายเดี๋ยวนี้ปลูกข้าวโพดแจกชอบเมล็ดพันธุ์มากยายให้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไปคนดีของยายตอนนี้จะเป็นเกษตรกรน้อยนะคะเนี่ยค่ะของป้าตุ๊กนี่แหละป้าตุ๊กเห็นแล้วชื่นใจไหมเนี่ยโหที่สุดเจ้าค่ะที่สุดเลยค่ะแล้วตรงกับวันที่แบบครบรอบแต่งงานกี่ปีอ่ะจ๊ะจริงๆครบรอบแต่งงานคุณโทษค่ะจริงๆครบรอบแต่งงานที่พรุ่งนี้เจ้าค่ะพรุ่งนี้ครบรอบแต่งงานเพียงแค่40ปีเจ้าค่ะเฮ้ย40ปี40ปีเจ้าตายแล้วกับคุณยายบวชเลย40ปีจริงเนาะเท่ากับคุณยายบวชเลยก็คุณยายจะฉลอง40ปีวันที่22นี่ไงอันนี้ทุกคนไม่ได้คิดเหมือนกันคุณยายถามเรื่องความรักเนี่ยความรักมันความหมายในยะของความรักคือว่ามันแปลตามอายุและประสบการณ์ด้วยค่ะตอนเราเด็กเราก็รักแบบนึงพอเราเริ่มโตขึ้นหนุ่มสาวเราก็จะรักอีกแบบนึงพอเราเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีการงานความรักก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ขยายใหญ่ได้ค่ะจากรักตัวเองพ่อแม่ในครอบครัวรักเพื่อนมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นจนในวันหนึ่งน่ะแล้ววันที่เอาอายุ60กว่าเนาะเราเป็นสาววอนี่ค่ะแล้วเราก็แต่งงานกันมา40ปีเนี่ยความรักมันคือโอกาสในการให้ความรักค่ะต้องใช้คำนี้คือมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวต้องมีความรู้สึกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากรักกันไม่กี่คนในครอบครัวมันบ้านเราเนาะเราจะเรียกโรงงานเราว่าบ้านนะเราก็จะรักกันทั้งโรงงานมันไม่ได้จะเรียกโรงงานของเราเนี่ยกี่คนพ่อตอบพ่อเป็นเนี่ยพ่อในเมืองไทยก็ประมาณสัก15,000เมืองไทยครอบครัวพี่15,000ครับแล้วต่างประเทศท่านก็มีที่เขมรเวียดนามแล้วก็จีนก็อยู่ประมาณ10,000สองหมื่นห้าสี่ประเทศไทยจีนเขมรเวียดนามครับโอ้พี่บริหารยังไงอ่ะโควิดน่ะก็ครับก็ต้องถือว่าเราก็ท
ั้งโชคดีด้วยนะครับแล้วก็ระเบียบวินัยที่แต่ละคนเนี่ยให้ความร่วมมือในการดูแลตัวเองเพราะว่าโรคโควิดก็ทราบกันดีอยู่นะครับว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับใครที่ไหนก็ได้มันกระทบทั่วไปหมดครับงั้นถ้าจะป้องกันได้ดีที่สุดก็คือวินัยของแต่ละคนซึ่งเราก็คุยกับพี่น้องของเรานะอ้อยของเราไม่เป็นเลยใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังไม่เจอครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีของบริษัทในเครือของบริษัททุกบริษัทฮะได้ข่าวว่าออเดอร์กลับมาเป็นปกติแล้วตอนนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วครับครับโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮะนี่ไงฮะเย็บธงมนพระยะพารานะพี่อ้อยอันนี้เรื่องที่คุณแม่เรารู้สึกว่าเอ๊ท่านเนี่ยแอบศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกเรื่องเลยนะครับหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่เนี่ยก็เร็วมากเลยจริงพี่วันนี้คุณแม่ก็คุยกับหมอปองว่าคุณธรรมของพระอริยธาราไม่ใช่แค่เพียงธรรมดาล่ะแต่มันเป็นโพธิสัตว์ที่พร้อมที่จะฉุดช่วยในยุคที่คนกำลังลำบากถ้าคนไม่ลำบากท่านจะไม่ปรากฏนะแล้วองค์พระไลลามะรับสั่งเลยว่าตอนนี้ต้องท่านเลยต้ององค์ตะเลตุตะเลตุเลโซหะเลยในมีพระโพธิสัตว์ตั้งหลายพระองค์นะคุณแม่นี่ยังตกใจเลยอุ้ยหรือท่านมาเพื่อให้เราแบบเห็นความเป็นจริงว่าคนมันจะต้องเผชิญพร้อมกันในวิธีการว่าใครจะพ้นหรือใครไม่พ้นใครแข็งแรงทางใจใครยังต้องใช้จังหวะของการเดินที่หายใจลึกหน่อยแต่ถ้าทุกคนยังเป็นนักสู้ทุกคนมีท่านหมดนะคุณแม่คิดอย่างนี้เลยนะพ่อของคุณแม่เองวันที่22ที่จะยกท่านมาคุณแม่ไม่ได้ลดเพดานของคุณแม่ลงนะแต่คุณแม่ให้เวลายาวขึ้นครับไม่งั้นวันที่22เนี่ยจะเหนื่อยกันมากกว่านี้นะจ๊ะ21คือวันอาทิตย์แต่22คือวันบวชความรัก40ปีคุณแม่บวช40ปีนี่เท่าๆกันเลยนะคะบังเอิญมากเลยครับไม่บังเอิญหรอกไม่บังเอิญหรอกใช่แล้ววันนี้เนี่ยยังนำนั่นเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกกันตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตานะคะสวยมากตุ๊กคืออะไรอ่ะโอ้ยขออนุญาตมีองค์หน้าจ้ะจ้ะกับขอโอกาสคุณแม่เจ้าค่ะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยมีนามว่าพระพุทธสิริมหามาตาเจ้าค่ะตุ๊กได้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยตุ๊กได้เห็นภาพมีญาติโยมนำมาถวายหลวงพ่อที่พระธาตุพนมแล้วพอตุ๊กเห็นปุ๊บตุ๊กก็แอบคิดแล้วค่ะว่าตุ๊กจะต้องลงท้ายได้มาตานะใช่ใช่ค่ะแล้วตุ๊กก็คิดว่าตุ๊กจะต้องสั่งเพื่อที่จะนำมาถวายคุณแม่แล้วเรื่องของเรื่องคือตั้งใจสั่งเพื่อถวายตั้งแต่ปีที่แล้ว22กุมภาปีที่แล้วงานไม่เสร็จแล้วพอหลังจากนั้นตุ๊กก็พยายามจะให้ทันวันเกิดตุ๊ก6เมษาติดโควิดพอดีตุ๊กก็ไม่เสร็จค่ะมันเสร็จแล้วในทุกขณะนะแล้วตุ๊กก็พยายามจะให้ทัน30ตุลาไม่ทันตุ๊กก็คิดว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ท่านจะพร้อมเพื่อนำถวายในวันนี้เพื่อเป็นการเรียกว่าอะไรคะสมโภชแหละค่ะถวายบูชาคุณแม่ในวาระครบบวช40ปีค่ะแล้วท่านเป็นนามอีกทีสิพี่นะพระพุทธสิริมหามาตาเจ้าค่ะคือจะมีกลุ่มเนี่ยตุ๊กก็ได้เห็นนะเป็นกลุ่มที่ตั้งใจสร้างเนี่ยค่ะจะเป็นสมาคมมาตาออสไทยออสเตรียนะคะเป็นญาติโยมที่เหมือนกับมีสถานปฏิบัติอยู่แถวอุดรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งใจทำงานเนี่ยขออนุญาตนิดนึงนะคะวัตถุประสงค์ในการสร้างของคณะทำงานผู้เริ่มต้นเนี่ยท่านใช้คำว่าเพื่อเผยแพร่พระมารดาหากพระบรมโพธิสัตว์ผู้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่ในพัทธกัปนี้จะหาสตรีนางใดที่ทรงคุณอันประเสริฐดั่งนางเป็นไม่มีหากไม่มีพระนางสิริมหามายาก็คงจะไม่มีบรมครูให้เราทั้งหลายได้กราบได้ไหว้ได้ศึกษาคำสอนอันเป็นหนทางพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นพระนางสิริมหามายาจึงเป็นตัวแทนของผู้เป็นแม่ที่ประเสริฐเจ้าค่ะแล้วด้วยความหมายเช่นนี้
ในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาต้องขอพูดแทนใจพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะทั้งสังฆะเราญาติโยมพวกเราทุกคนนะเจอรี่นะมาพอดีว่าอาจารย์น้องสมมาอ้อมตรงนี้มาจะรับมาด้วยมาถวายพร้อมกันก็ไม่สำหรับพวกเราก็ไม่มีใครที่จะเป็นแม่ให้พวกเราเท่าคุณแม่อันนี้ต้องเรียนตามตรงก็ไม่มีใครเป็นเดี๋ยวน้ำตาหยดเดี๋ยวน้ำตาหยดสำหรับพวกเราเนี่ยขอกล่าวแทนใจสังฆะนะคะคณะแม่ชีลูกหลานในบ้านเสถียรนะคะแล้วก็พวกเราที่เป็นลูกศิษย์คุณแม่ในวาระที่สำคัญเนี่ยพอพูดถึงแม่เนี่ยทุกคนมีคุณแม่อยู่ในหัวใจอยู่แล้วพูดแล้วก็ร้องไห้ก็ร้องจริงๆเนี่ยแหละเพื่อก็คิดจริงๆแล้วก็ตั้งใจตลอดเวลาว่าจะนำถวายแล้วมันก็ไม่ได้วางแผนนะเจ้าค่ะมันก็ไม่ได้วางแผนว่าจะต้องเป็นวันนั้นวันนี้ปรากฏว่ามันก็เป็นวาระที่เหมาะลูกหลานของเราเนาะไนท์ทุกคนได้มาอยู่รวมกันนะเด็กๆนะลูกทุกคนตั้งใจถวายพระนะนะนั่นจ้าแล้วก็น้องสมเปิ้ลที่รักที่สุดก็อยู่ด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้วางแผนอะไรเลยอ่ะดังนั้นเจอรี่ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะเนี่ยเราก็เป็นตัวแทนเนาะแล้วก็มาถวายคุณแม่นะคะเพื่อต้องอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าเพื่อเป็นอาจารย์บูชาสูงสุดจากด้วยเสียงกล้าวด้วยหัวใจของพวกเราทุกคนที่ได้คุณไม่ได้เปิดโอกาสให้ได้เดินตามนำพวกเราในทุกกุศลสอนพวกเราแบบพร่ำสอนทุกวันวันละ3เวลานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันซึมแล้วมันทราบแล้วมันก็ลึกซึ้งเข้าไปในหัวใจทุกวันนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรวิเศษไปกว่าการที่ได้นำพระพุทธสิริมหามาตาได้มาน้อมถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ยกไปหุบเขาในวาระที่สำคัญที่สุดเช่นนี้นะคะขอเป็นตัวแทนทุกๆคนนะคะน้อมถวายพระพุทธสิริมหามาตาเพื่อบูชาคุณของคุณแม่ผู้เป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้เป็นครูสั่งสอนศิษย์ที่พวกเรารักและคารพที่สุดนะเจ้าค่ะจากคุณแม่ต้องขอบพระคุณมากเลยคือวันนี้ก็ไม่ได้รู้เลยว่าจะได้อะไรเพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นความรักไงอะไรมาเนี่ยมันก็คือภาวนาว่าได้รักสำหรับคุณแม่นะไม่มีวันไหนที่ขาดรักเลยคือถ้ามองถึงหัวใจของแม่ต้องมีความหนักแน่นที่จะรักและไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากลำบากยังไงก็ไม่คืนความรักคือจะรักต่อเนื่องจะไม่หมดรักแค่นั้นพระองค์ก็เหมือนกับมาเพื่อเตือนให้พวกเรารู้ว่าไม่ใช่มีเราคิดคนเดียวที่เกี่ยวกับแม่ทุกคนก็คิดหมดแหละแต่ใครจะทำอะไรอย่างของเราวันนี้ไนท์ค่ะได้ค่ะของคุณค่ะอย่างของเราวันนี้บริษัทไนท์มาเพื่อที่จะเย็บธงมนต์นี่ก็เป็นปาฏิหาริย์ของพวกเราอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าเราทำงานนี้ด้วยคนที่เป็นแม่คณะหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาถึง10วันแค่การจัดการของนายที่พี่อ้อยมาจัดการเนี่ยจนมันเป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิบัติมันไม่ใช่ประเพณีนะมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าวันนี้คือวันลงแขกแล้ววันนี้เป็นลงแขกลงขันลงทุนว่าได้รับเข้าเป็นวันที่14แล้วก็นึกถึงความรักของทั้งพี่ประสมแล้วพี่ตุ๊กซึ่งก็รักกันมา40ปีโอ้โหอะไรจะพูดถึงความรักลงท้ายได้รักได้หมดเลยแล้วก็มีความรักของเนี่ยนะคะที่ยิ่งใหญ่มากก็คุณแม่จะเป็นตัวแทนสังฆะนะที่จะรับไว้เดี๋ยวจะให้พวกเรายกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยเพื่ออย่างน้อยก็ในวันที่จะบวชในวันที่20เดือนนี้คุณแม่บวชผู้หญิง21คน3ครั้งครับเมื่อวานนี้บวชแล้ว13เดี๋ยวจะไปวันนี้จะอัญเชิญท่านไปประดิษฐานที่ภูเขาโพธิสัตว์และเพื่อเป็นส่วนร่วมของการบวชจากนี้ไปในทุกครั้งของพวกเรานะจำไว้ตอนนี้เรามีคนที่กำลังเจอสถานการณ์ของโควิดที่ต้องเปลี่ยนแปลงคุณแม่ต้องแข็งแรงมาก
ครับคือคุณแม่ต้องแข็งแรงที่เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่เดินเข้ามาเราจะไม่ปฏิเสธนั้นการบวชของเราจึงเป็นการมองเห็นสัพพะกำลังของผู้หญิงที่มีสติมากเหลือเกินไม่น่าเชื่อถ้าไม่เกิดโควิดคงไม่มีสติบวชมากขนาดนี้บางคนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะที่อเมริกานะเนี่ย12นะที่อเมริกาขายร้านแล้วกลับบ้านและนี่ก็เป็นเพื่อนของกลุ่มที่เคยบวชตอนช่วงในหลวงออกพระเมรมันกำลังเริ่มแข็งแรงไปเรื่อยๆพี่ไพรินป้าตุ๊กก็รู้จักที่ดูแลคุณแม่ที่ฝรั่งเศสเจ้าของแล้วทุกคนกลับบ้านหมดใช่ค่ะแล้วมันมีหุบเขาทั้งท่านจึงสมควรที่จะเป็นกำลังใจให้กับสตรีทั้งหมดที่จะบวชจากนี้ไปก็ขออนุโมทนาต่อความรักที่มาถึงคุณแม่แล้วก็ฝากความรักของพวกเราทุกคนในสังฆะนะคะกลับไปกอดหลานเล็กๆของเราเพราะว่าวันที่เขาเกิดคุณยายภาวนาอยู่ที่แก่งกระจานตอนนั้นยังไม่มีดำริใช่เจ้าค่ะยังไม่มีดำริที่จะต้องไปใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายที่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นยังไม่ได้ถวายหุบยังเลยเจ้าค่ะไม่เป็นเองวันนี้แม่อู่ก็ส่งความรักมาให้คุณแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเจอกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกค่ะชีวิตนี้มันมีแต่ความจริงที่เราต้องลงทุนฉะนั้นพวกเราจึงอยากจะขอบพระคุณนะคะมาเลยที่จริงคุณแม่มีภาพที่ไปใส่กรอบนะวิ่งไปจะมาตอนบ่ายมาถึงไหมฮะบ่ายนี่ก้อนเกลือว่าได้รับของคุณแม่250ล้านปีกับก้อนหนึ่งแน่เพราะว่าอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อยากรู้ต่อไปคุณแม่ต้องบอกว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยหน้าต้องบอกหน้าด้วยจะได้อ่านตามเลยเพราะว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นี่เวิร์กมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เกลือแห่งรักของเราจากทิมารยามอันนี้ฝากเดี๋ยวคุณแม่ยกไม่ได้ที่ฝากที่ต้องฝากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ตุ๊กกับพี่ประสงค์ค่ะถวายได้ไหมได้แม่เพราะคุณแม่อยากให้พี่สองคนซึ่งมีความรักอยู่25,000ครอบครัวเป็นคนสัมภาษณ์ผู้ที่กำลังเย็บละเพราะว่ารู้นี่ว่าใครเป็นใครนะพี่อ้อยจริงป่ะอ้อยมาถวายมาเมื่อมาถวายคุณยายรักคนนี้ก่อนค่ะคุณแม่ค่ะต้องขออนุญาตนิดนึงประตูมาอยู่ทางนี้คุณแม่นั่งตรงโน้นได้ใช่ใช่มาคราวนี้พี่ประสบนี่ได้ใช่ไหมดอกสาระนะอ้อยมาได้สาระกันเกิดอันนี้น่าสนใจนะมีเซอร์ติฟิเคตด้วยเนาะอันนี้น่าสนใจสำหรับเราที่จะมีพระอริยะพารามอบให้กับลูกศิษย์เราเดี๋ยวประตุกต้องก่อนที่ตุกจะถวายขอพวกเราร่วมตั้งจิตอธิษฐานเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งสังฆะทั้งคณะนักบวชแล้วก็พวกเราที่เป็นศิษย์ในคุณแม่ของคุณแม่ขอให้การถวายองค์พระพุทธสิริมาตาเป็นเสมือนโอสถทิพย์เป็นเสมือนโอสถทิพย์ที่ถนอมบำรุงรักษาธาตุขันธ์คุณแม่ที่พวกเรารักเคารพที่สุดให้แข็งแรงทรงธาตุขันธ์พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเจริญชันสามีความสุขอายุยืนยาวนะคะแล้วก็เป็นผู้นำเป็นร่มโพธารมร่มโพทองของพวกเราทุกคนไปตลอดกาลนานนะเจ้าคะเคยขอ120พรรษาแต่คุณแม่บอกได้อยู่ให้อยู่ด้วยกันถ้าอยู่ด้วยกันนะคะขอน้อมถวายเจ้าค่ะฝากค่ะคุณแม่เองก็รับไว้ในฐานะของผู้ที่รับไว้เพื่อให้เป็นมรดกโลกนะคะคือคุณแม่เนี่ยก็อายุมากแล้วโดยหลักการจริงๆก็คือคุณแม่ต้องแข็งแรงในช่วงนี้แหละเพราะว่าปัญญามันกำลังมีความคงการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยก็อาศัยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยราคาดูแลปฏิบัติ
แต่เนื่องจากว่าเราก็อาจจะมีวิบากกรรมบางอย่างที่เราต้องกลับมาดูกายอยู่เนืองๆดังนั้นคุณแม่ก็พยายามมากที่จะให้ธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะโอสถอาบรสคุณแม่อันนี้ก็เป็นความตั้งใจแล้วก็เป็นความตั้งใจที่จะต้องแข็งแรงทางจิตวิญญาณด้วยเพราะว่ายิ่งเป็นผู้รับทุกคนก็จะเอาความรักมาให้คุณแม่ก็ยิ่งต้องเป็นเหมือนดังผู้ที่จะทำให้การให้นั้นมีอานิสงส์ใหญ่อยู่แล้วเพราะทุกคนรักคุณแม่แต่ไม่มีใครคิดครอบครองคุณแม่คุณแม่แล้วเข้าใจความรักนี่ดีเลยรักยังไม่ครอบครองเลยรักคือเพื่อให้แข็งแรงแล้วจะทำอะไรตามที่มันเป็นปัญญาของคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะรับสิ่งที่ขอไว้เพื่อที่จะใช้ปัญญาของคุณแม่รับใช้พระธรรมคุณแม่มีสิ่งที่คุณแม่เป็นธงชัยก็เลยว่าคุณแม่จะรับใช้พระธรรมเพราะพระธรรมเป็นแม่ของเราเรามีสิ่งนี้อยู่ในใจเราเราจึงได้ทำอะไรได้เหนือความบังเอิญทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาคารนี้อาจารย์น้ำสมก็เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับเสถียรธรรมสถานป้าตุ๊กเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในต้องเรียกว่ากลุ่มของดอกบูคุณแม่จำได้ทั้งหมดเพียงแต่จะดึงดินชาติไหนว่ามาแล้วจากนั้นก็นำพี่ประสบมาเราก็ทำงานไปด้วยกันเช่ก็มาหลานก็มามันเป็นครอบครัวที่มันใหญ่มากกว่าการที่จะให้ทุกคนเป็นห่วงคุณแม่คือคุณแม่เชื่อว่าคุณแม่จะแข็งแรงด้วยการปฏิบัติแล้วก็เชื่อมั่นว่าปัญญาที่พวกเรามีอยู่รวมกันเราจะสร้างมรดกกรรมที่นึกถึงทีไรจะเป็นมหากุศลมันจะมีความสุขแม้แต่ถ้าใครคนหนึ่งคนใดจะหายไปหรือตายไปแต่สิ่งนี้จะยังเติบโตมันเป็นความปราโมทย์ของจิตที่มันถูกยกขึ้นและยิ่งถ้าตัวตนเราเล็กงานเราจะใหญ่เหมือนดังที่เราเห็นว่าคนของไนซ์เนี่ยมาทำอะไรก็ได้ที่คุณแม่ก็ไม่รู้ขั้นตอนหรอกนะแต่ว่ามันทำได้ปัญญามันจึงสำเร็จเราไม่ใช่แค่ตรงนี้ละเรากระจายไปถึงทุกคนละก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่คุณแม่จะรับใช้พระธรรมที่มีร่างกายที่แข็งแรงเพราะมีพูดจริงๆเขาบอกว่าลูกศิษย์ดีเหมือนมีพ่อห่มท่านเจ้าคุณอาจารย์บอกคุณแม่อย่างนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์หลวงพ่อพนมบอกว่าคุณแม่บวชเนี่ยลูกศิษย์ดีเหมือนมีพ่อห่มป้าตุ๊กก็เคยบวชเรียนทุกคนเคยบวชเรียนกับคุณแม่ก็ไม่มีความลับเลยหน้าหลังเห็นหมดมันไม่มีอะไรเป็นความลับเลยที่นี่มันเห็นทุกอย่างหมดก็จะรับสิ่งที่ขอไว้แต่ต้องอยู่ด้วยกันไม่พอกันเราต้องอยู่ด้วยกันสุภาพบุรุษก็ต้องช่วยซัพพอร์ตทั้งเรานะคะอนุโมทนาค่ะรับไว้เป็นกรรมนะคะสาธุสาธุสาธุแม่ค่ะน้องสมมีหนังสือถวายค่ะพี่น้องสมพี่น้องสมคือสถานีเข้ามาเลยเปิ้นเข้ามาด้วยมาโดยไม่ได้บังเอิญเหมือนกันเมื่อวานนี้มาแอบเห็นพวกเราประชุมเราก็ไม่เสร็จจากการประชุมง่ายแต่ต้นฉบับของเราเสร็จแล้วนะคะพี่เพชรยุพาทำเสร็จแล้วเมื่อเช้านี้งามมากนี่เป็นไม่ขอสมัยน้องสมเปิ้ลถือไม้ให้สองคือสองอย่างให้ดีกว่าค่ะได้ไหมเฮ้ยครับต้องตั้งใหม่โอ้เป็นเกียรติงานธรรมสมเด็จที่ได้รางวัลเหรอที่มาคือน้องสมได้รางวัลครับอันนี้เป็นโอ้มีแต่เรื่องดีงามเดี๋ยวหลบรถเป็นรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเป็นรางวัลพี่น้องสมนี่ก็งานออกแบบอาคารธรรมสมนะครับใช่ให้คุณแม่ได้ชื่นชมด้วยครับแล้วก็ยกคืนให้นะคะผู้รับรางวัลนะคะในฐานะที่อาคารธรรมสมเธอก็กราบธรรมะสวัสดีแล้วก็กราบคุณแม่แค่โอกาสผมได้ใช้สติปัญญานะครับด้วยได้ช่วยเหลือสังฆะโดยเฉพาะอาคารธรรมสมแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้รับการคัดเลือกให้รางวัลชนะเลิศของประเภทเยี่ยมเลยครับสถานปฏิบัติธรรมชื่อยามันจะอยู่ในเขาเรียกว่า educational space design ครับผม educational and cultural
สเปซดีไซน์ครับผมเป็นรางวัลครั้งแรกของสมาคมอนากรแห่งประเทศไทยที่สมเด็จพระชนิภาธิราชมอบให้ครั้งแรกเหรอครั้งแรกครับมาอาจารย์น้องสมสาธุในความสามารถขอยกสิ่งนี้คืนให้กับคณะทำงานทั้งหมดเลยโหสวยงามอืมโหโลโก้พระองค์ท่านเลยเนาะใช่ครับอย่างนี้เรียกว่าอันนี้ถวายคุณแม่ครับจ้ะเป็นหนังสือที่รวบรวมรางวัลทั้งหมดของครั้งนี้ครับรวมถึงอาจารย์ธรรมสมฮะแหมแล้วรู้จักใครบ้างในหนังสือเล่มนี้จ้ะน่าจะหลายคนดีจังดีจังเดี๋ยวคุณยายไว้แอบดูว่าแต่ตึกธรรมสมเดี๋ยวลองไปสัมภาษณ์ผู้ที่มาปฏิบัติสิโอ้เป็นห้องปฏิบัติธรรมที่ทุกคนสัปปายะนะจ๊ะนี่โอ้นี่ดูทีดูเนี่ยค่ะศิลปินของเรากี่ท่านนะ 7-8 ท่านนะเนี่ยมักมีองค์8นี่ครับ Base of Cultural and Educational Space Design ธรรมสมสาธุด้วยกันนะคะท่านที่อยู่ทางบ้านนะคะก็เป็นความรักเป็นอาคารที่ว่าด้วยรักที่ทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนเป็นอาคารที่ว่าด้วยรักที่ทุกคนก็มาแบบอาศัยสิ่งที่อาจารย์น้องสมเชื่อมโยงความสามารถของศิลปิน8ท่านและยังมีผู้ที่เข้ามาช่วยเราออกแบบอินทีเรียด้วยครับใช่โอ้อันนั้นน่ะพวกออกแบบอินทีเรียพี่ต้อยเนี่ยยังมาอยู่เลยนะยังมาดูห้องคุณแม่อยู่เลยก็อยากจะบอกว่ามันเป็นวันแห่งความรักนะคะความรักที่เราให้กันโดยที่เอาความสามารถของแต่ละคนมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันมันงดงามมากเลยคุณแม่จะฉลองรางวัลนี้ให้กับคณะทำงานเดี๋ยวนัดวันเลยแน่นะเราต้องฉลองใช่ไหมประตูในนามมูลนิธินะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันเราต้องจัดฉลองให้เพราะว่ามันคือการทำงานถวายพระพรพี่ก็เห็นว่าบ้านเราโควิดเนี่ยเราถูกร้องขอให้อาคารธรรมสมเป็นสถานที่ที่จะช่วยแพทย์และพยาบาลที่เบิร์นเอานะมีเสถียรธรรมสถานแต่ไม่มีอาคารนี้คุณแม่ทำงานไม่ได้คุณแม่ต้องช่วยบุคลากรที่กำลังเบิร์นเอาจากการทำงานหนักในโควิดและเพราะการใช้สิ่งที่มันสัปปายะที่เนี่ยช่วยคนในโควิดสำหรับคุณแม่แล้วมันคุ้มแล้วการมาปฏิบัติธรรมเฉยๆสำหรับคุณแม่มันก็แค่ความสัปปายะแต่ถ้าเผื่อมันฉุดช่วยโลกในวิบากกรรมหรือชะตากรรมร่วมกันจากโควิดเนี่ยคุณแม่จำได้ว่าคุณแม่กลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าช่วงนั้นคุณแม่ก็ต้องติดธรรมสมนะมีห้องที่สัปปายะช่วยไม่ได้แต่ได้รับการร้องขอจากหมอจ๋าแล้วให้งบประมาณมาส่วนหนึ่งคุณแม่ช่วยหน่อยและพอมีที่นี่เราต้องส่งพัทโซรายละเอียดว่าจะอยู่ยังไงห้องละหนึ่งคนนะแล้วดีไซน์ทั้งหมดที่เรามีองค์ความรู้ในเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่จะทำให้ใจของคนที่เบิร์นหมอและพยาบาลหลายคนที่สูญเสียคนที่รักจากโควิดเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหมือนสิ่งที่มีค่ามากที่เราเหน็ดเหนื่อยยากแต่จริงๆเราก็สตางค์วันละ10บาทของผู้คนจริงๆนะอาคารนี้ที่มันทำให้พวกเรามีศรัทธาลดค่าใช้จ่ายพยายามกันทุกอย่างเลยจนกระทั่งวันนี้มันเป็นสถานที่ที่เราก็ให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะได้ไหมทุกวัยทุกชนชั้นทุกวันนะนั้นรางวัลเนี้ยเป็นรางวัลที่ควรจะฉลองอย่างยิ่งนะคะป้าตุ๊กเรารับไว้แต่ป้าตุ๊กต้องส่งคืนอันเนี้ยให้พี่น้ำสมเพราะต้องเอากลับไปที่ใช่พี่สาวอันเป็นที่รักรับคืนจากป้าตุ๊กเลยค่ะโอ้แบบเหมือนเราให้กันไปให้กันมาเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำงานนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวเราไปหาวิธีการเอ๊ะ
เราน่าจะชวนไปฉลองที่หุบเขานะเราจะได้มีอะไรที่หุบเขาพี่กรกฎนะไปรออยู่แล้วนะธรรมสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะให้ป้าตุ๊กพาไปดูพี่อ้อยพี่อ้อยพาไปดูหน่อยมามาพี่อ้อยพาไปดูธงนนท์มาป้าตุ๊กมาอาจารย์น้องสมมาคณะไม่ชีเดี๋ยวคุณแม่จะให้พรคณะธรรมาลูกให้พรได้ยังไอ้ไอ้นะค่ะไอ้จะถามนะเดี๋ยวหนูได้ยินแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้อาจารย์น้องสมคนที่สร้างอาคารเนี้ยอาคารเนี้ยได้รางวัลสาธุหน่อยสาธุอาจารย์น้องสมทุกคนสาธุนะคะทุกคนสาธุในอาคารค่ะเดี๋ยวขอเชิญคณะแม่ชีมาให้พรคณะทำงานแม่ชีพี่สมัยมาหลุดมาเรามานั่งกันตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะให้พรในวันนี้อ้าวลูกมาช่วยเนาะนี่คนนี้เป็นเจ้าภาพคราวที่แล้วองค์ที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสามีอยู่มองโกเลียนะ เพราะว่าท่านมาจากมองโกเลียค่ะคราวนี้มาเราได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสาธุด้วยกันขอบพระคุณมากลูกกันขอคุณยายเดินทักคณะทำงานแป๊บหนึ่งก่อนให้พอเชิญเย็บได้ตามพี่อ้อยขาให้ดูสีอื่นบ้างดูสีเหลืองดูสีเหลืองหน่อยสีเหลืองสวยค่ะคุณยายสีเหลืองสวยงามเนาะอันลูกมาคอยดึงเหรออ่ะมีสวนมาคอยดึงผ้าเหรอคะโอ้โหสวยมีสีสันค่ะคุณแม่ที่ร้านนี้คราวนี้เขากล้าทำมากเลยพี่อ้อยโรงงานที่เขาทำเนี่ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวดูสิค่ะนี่เอาไปใส่กรอบยังสวยเลยคือผ้าเป็นกรับค่ะคุณแม่พี่อ้อยนี่เขาเรียกว่าผ้าอะไรอ่ะไหนคะเนี่ยของเราเนี่ยครับอันนี้เป็นอันนี้หนุ่มอาร์มตรงผ้าเลยอันนี้คือธงมนเราเห็นชัดเจนเลยว่าสีธงมนพระสวยงามโอ้ขอบใจดูสิคะสวยไหมคะเดี๋ยวเราจะให้พรก่อนทานอาหารสวยงามมากเลยค่ะก็จะขอเชิญทุกท่านได้รับพรเดี๋ยวขอดูทุกสีก่อนนะคะอนันทวานพี่จินเขาแอบไปใส่กรอบให้ประตุกนะในวันแห่งความรักเดี๋ยวดูโปวันลบไปจัดการอะมาสีขาวค่ะลูกมาสีขาวดึงนี่โอ้โหขาวก็สวยอ่ะขาวก็สวยสวยทุกสีเลยค่ะดึงลูกจะรีดดึงสีขาวนี่ภาพพิมพ์คมมากเลยโอ้โหวันละภาพพิมพ์แบบคือสวยนี่เป็นสีสันแต่ภาพที่รับมีแต่สีดำขาวสวยมากจริงๆแสดงว่าโควิดน่ะมันทำให้พวกเราสามารถทำอย่างนี้ได้เพราะว่าโรงงานเขาก็พร้อมที่จะให้เวลาน่ะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวขอไปสีอื่นได้ไหมคะพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยไปทุกสีเขียวสีเขียวค่ะละมุดเพราะว่าเราจะไม่ข้ามธงมนต์นะคะไหนลองยกสีเขียวหน่อยได้ไหมคะที่รักโอ้โหถึงจะเป็นผ้าที่เป็นสีเขียวก็ยังสียังอยู่ชัดเจนนันทวันเห็นใช่ไหมลูกนี่แหละค่ะเราอยากเชิญชวนว่าวันที่21ไปยกกันนะสาธุนะจ๊ะลูกเปิดมนต์ผ้าระยะทาราด้วยนะต่อไปสีอ๋อหมดแล้วนี่สีแดงสีแดงยังไม่มีแดงใช่ไหมคะเราเย็บเสร็จแล้วเอาละค่ะสีแดงถ้าอย่างนั้นคุณยายจะขออนุญาตอ๋อสีแดงเราเย็บหมดแล้วแกงดีแล้วดีแล้วแสดงว่ากินข้าวกลางวันเสร็จพี่อ้อยเสร็จน่ะแม่มาให้ดูผ้าทางก้าของแม่ผ้าทางก้าเรายังไงนะพี่จุ๋มอันนี้คือผ้าทางก้าข้างหลังค่ะเดี๋ยวจะไปเย็บบนผ้าสีขาวที่ผูกผ้าใบอะค่ะไล่ลงไปอย่างคุณแม่ว่าอันนี้จะเป็นสีผืนแล้วก็น้ำเงินเดี๋ยวขอก่อนเย็บขอเอาไปขึงให้คุณแม่ดูดีไหมไปพี่จุ๋มเรามาให้พรกันก่อนแล้วมาให้พรเด็กๆรับพรนะคะลูกโอ้เราอยากให้เห็นวิดีโออันนี้ไว้ว่าตึกธรรมาสงเราทำอะไรบ้างแล้วก็มันไม่ใช่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่ามันเป็นที่ทำลงทุนในกรรมเดี๋ยวก่อนนะคนดีต้องไปอยู่ทางนู้นแม่ชีจะได้ตรงนู้นมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะลูกทำงานได้ตามปกติแต่ว่าคุณแม่จะให้พรเพื่อให้พวกเราอาละอยู่ตรงนี้เลย
ขอเก้าอี้คุณยายตัวเดียวเองทุกคนนั่งตรงนี้อ่าประตูขาประตูนั่งตรงนี้เด็กๆคะนี่นี่นี่อยู่ตรงกลางเลยบรรดาคุณแม่อยากจะให้ลูกจ๋าลูกหลบตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะโอ้พี่ไปไกลจังพี่กระเถิบมาใกล้หน่อยลูกลูกลูกขยับขึ้นมาให้ทุกคนต้องหันมาทางคุณแม่อ่าดีแล้วก็อยากจะขอบคุณแม่ชีนันทวันก็พยายามทำให้เห็นว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะอยู่ทางนี้กันกี่คนก็ตามแต่ว่าท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านกรุณารับพรเพราะสิ่งที่คุณแม่รู้ก็คือว่าความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีใจที่จะจาคะหรือสละความเห็นแก่ตัวของเรามาอธิบายยังไงดีความรักมันต้องจาคะนะความรักไม่ใช่ราคะนะเข้าใจไหมสาวๆความรักต้องจาคะแต่ถ้าหลงรักจะเป็นการเผลอเพลินและนำไปสู่ราคะพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ได้แสดงความเสียสละเหมือนแม่ของจักรวาลแม่ของพระพุทธเจ้าทุกองค์ทรงเป็นพระพุทธมารดาที่ปรารถนาว่าแม้แต่วันตรัสรู้ก็จะยกย่องเพศแม่นั้นวันนี้การที่เราได้ความรักของพ่อแม่ของพวกเราทุกคนที่มารวมอยู่กันในธงมนต์เนี่ยนะลูกมันจึงเป็นอะไรที่ทุกครั้งที่ลมพัดเธอจำว่าเธอจะได้ความเย็นของพระธรรมเธอต้องมีธรรมเป็นประทีปในใจของพวกเธอมีแสงสว่างแห่งความรักที่เธอต้องพึ่งตัวเองให้ได้ต้องนึกถึงว่าจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวราคะคือการพาเธอตกต่ำถ้าเธอฟังอย่างนี้ได้คุณแม่สอนเด็กวัยรุ่นได้ละแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้กำลังใจว่าไม่ว่าโควิดจะมายังไงเธออย่าขาดรักเธอต้องชาคะความเห็นแก่ตัวออกไปเธอต้องแบ่งปันความสุขที่เราได้ทำให้คนอื่นได้เห็นถึงการเป็นผู้รับใช้ของเธอนะเธอต้องขอบคุณเขานะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยงานเราที่ทำให้เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณไนซ์ที่ทำให้คุณแม่ได้เห็นถึงความรักของนักธุรกิจที่ไม่ดูดายในช่วงโควิดคุณแม่แอบถามประตูว่ามันยากไหมเนี่ยเพราะลูกศิษย์เราบอกว่ามันหนังเรื่องยาวอะแต่วันหนึ่งป้าตุ๊กบอกคุณแม่ว่าทุกอย่างเริ่มกลับมาแสดงว่าการจาคะของเราได้ผลนี่เห็นไหมคะความรักมันจะไม่หายเลยถ้าเรายังจาคะความเรามีปัญญาที่จะมันเจ็บปวดคุณแม่รู้การไล่คนออกมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดมันยากแต่เพราะว่าเรายังมีความเสียสละความเห็นแก่ตัวภูเขาโพธิสัตว์จึงเติบโตมากในช่วงของการเผชิญกับโควิดมันทิ้งไม่พ้นเลยพูดไปมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดว่าถ้าเรายังทำหน้าที่ของเราอย่างไม่ขาดรักเราจะมีความรักไปยังทุกสรรพชีวิตไม่ว่าคนนั้นจะยากดีมีจนบ้าใบ้บอดหนวกมันจะเป็นความรักที่มีต่อทุกสรรพชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์และธาตุทั้งหลายนี่คือสีของธงมนต์บอกอยู่ได้อธิบายแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการว่าธาตุขันธ์ทั้งหลายเป็นดินน้ำไฟลมและวิญญาณธาตุอยู่ในธงมนต์นี้ทั้งหมดฉะนั้นไม่ว่าใครที่บริจาคคุณแม่จะเอ่ยนามไม่เอ่ยนามนะหนุ่มกับอามเนี่ยควรจะอยู่ตรงนี้นะถ้าเขาเนี่ยปรารถนาการถวายผ้าแล้วก็เล่าให้คุณยายฟังว่าเจ้าของโรงงานผ้าก็ถวายมาอีกเป็นพันหลาแล้วเราก็มีคนที่บริจาคเนี่ยองค์ละ21บาทคือทาลา21ปาง1บาทต่อ1ปางเนี่ยมันแชร์กันเนี่ยแล้วถ้าเผื่อวันนี้เสร็จก็ปิดจ็อบนี้ถูกไหมแล้วไปเป็นจ็อบหน้าโน้นตุลาเพราะว่าเราทำปีละสององค์ถ้าปรารถนาว่าทำปีละสององค์
และองค์เนี้ยคุณแม่จะเปลี่ยนองค์ท่านนะเพราะตอนนี้ชักติดใจ พี่อ้อยบอกว่าอุ้ยคุณแม่มาใหม่คราวหน้าอีกองค์หนึ่งอาจจะเป็นองค์ยืนก็ได้เพราะ21ปางมีตั้งหลายแอคอ่ะนะคะก็พูดให้เห็นละก่อนที่จะเราจะแบบทำงานกันต่อนะคะก็ขอให้ทุกท่านจะเย็บต่อไปโดยที่คุณแม่ให้พรหรือว่าจะวางพี่อ้อยบ้างไหมพี่รักพนมมือรับพรก่อนนะคนดีของยายจะคณะแม่ชีที่บวชใหม่ซิงเชียสินยังไม่ทะลุเลยเนี่ยนี่เจ้าของอเมริกาสองท่านพี่ไพดินนุ่นอยู่ตรงนู้นนั่งไม่ได้แล้วก็ลูกหลานของเราหลายคนมีจิตอาสามีหลายคนที่เดี๋ยวจะเห็นว่าผู้หญิงบวชแล้วมันเกิดใหม่แปลว่าอะไรเปลี่ยนรหัสชีวิตแปลว่าอะไรไม่งมงายแปลว่าอะไรความรักต้องไม่งมงายถ้าความรักงมงายเธอมั่วนะไม่ได้ความรักต้องซื่อสัตย์โอเคไหมพร้อมแล้วซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะให้เราตั้งใจนะขอเชิญท่านที่อยู่ทางบ้านที่ร่วมบริจาคมาตั้งใจนะลูกยัตถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดพระเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโอยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโอยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำเรอไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจจังวุฒฺฐปัจจายิโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภวทุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันทุสัพพเทวตาขอเหล่า
าท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญขอความรักที่ปลอดภัยโดยธรรมจงมีแด่พวกเราทุกคนในวันแห่งความรักนี้นะคะขอบคุณความกตัญญูของลูกศิษย์ทุกคนเลยที่จะทำให้คุณแม่อายุยืนคุณแม่ว่าคุณแม่ก็ต้องเข้มแข็งเพื่อจะบอกรักพวกเราดังๆนะคะทั้งที่นั่งอยู่ที่เสถียรธรรมสถาน1เสถียรธรรมสถาน2ภูเขาโพธิสัตว์มีคนที่รักเราอยู่มากมายที่กำลังทำงานอยู่กลางแดดกำลังเตรียมงานที่จะมีการบวชพุทธสาวิกาครั้งแรกแห่งปีที่หุบเขาโพธิสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์คือวันที่20ขอบคุณพวกเราทุกคนที่เสียสละความสุขสบายมาอยู่อย่างเรียบง่ายติดตามตถาคตของพระผู้มีพระภาคเจ้าในนามของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเตือนพวกเราว่าต้องฉลาดในทางความรักต้องฉลาดในทางแต่ถ้าความรักที่ไม่ถูกต้องอยู่บนหนทางต้องชักสะพานนี้พระองค์สอนเราใช่ไหมก็ขอพระคุณท่านที่กำลังติดตามคุณแม่แล้วก็วันนี้นะคะจะยกสิ่งเหล่านี้ให้เสร็จและจะทำการบันทึกเอาไว้สนใจติดตามได้ที่ธรรมสวัสดีอีแมกซีนนะคะคุณเป็นหนึ่งในล้านครอบครัวของพวกเราโดยการเสียสละความเห็นแก่ตัววันละ1บาทใน1ปีนี้คุณจะเห็นทั้งหมดของการเติบโตที่เราไม่ยอมจำนนโควิดมาเพื่อให้พวกเราโตปลูกปรุงแปลงปั่นเพื่อเปลี่ยนโลกและตอนนี้เรามีปุ๋ยที่เราเอาขี้ให้เป็นปุ๋ยได้อย่างงดงามแล้วกับบ้านเรานะคะหุบเขาโพธิสัตว์คือมรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกที่เราทิ้งไว้ค่ะอนุโมทนานะคะธรรมสวัสดีค่ะก็คณะนักบวชไปตักอาหารก่อนทั้งหมดเนี่ยป้าตุ๊กเลี้ยงทั้งหมดเลย